สปีดบอล2เลยจัดการกับการเล่นแบบไหนต้องเข้าใจต้องคำนึงถึงว่าเมื่อแหลกก็แล้วแต่ถ้าเราขึ้นนำแล้วเราไปกลัวหรือว่าไปตั้งรับเยอะเกินมันมีแต่รอโดนสำหรับผมนะแฟนบอลอาจจะบอกต้องการ3แต้มแต่ผมว่าได้1แต้มก็ยังเขาเรียกอะไรก้าวไปทีละก้าวอ่ะตอนนี้ต้องก้าวเพื่อความเชื่อมั่นไปเรื่อยๆเพิ่มความเชื่อมั่นไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าฟุตบอลพีคตอนท้ายดีกว่าพีคตอนต้นนะเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วเราพีคตอนต้นแล้วก็ไปแผ่วปลายเลยครึ่งฤดูกาลหลังเราไม่ชนะใครเลยหรือชนะมา2แมตช์เนี่ยซึ่งไม่ดีมันทำให้แฟนบอลเฉาด้วยค่อยๆพีคไปผมเชื่อว่าจนเชื่อมั่นแล้วก็แต่ว่าเมื่อนำแล้วเนี่ยคือจิตใจต้องเข้มแข็งนะทุกทีมบนโลกเนี่ยเมื่อนำแล้วเนี่ยมันจะวิธีการที่จิตใจไม่เข้มแข็งนะผมเคยบอกว่าเมื่อนำแล้วเนี่ยเฟอร์กี้อ่ะยุคเฟอร์กี้เลยนะแมนยูยุคเฟอร์กี้เนี่ยเมื่อนำแล้วเนี่ยจะเอาอีกโต้กับเฉียบพลันหรือว่ารวดเร็วหรือว่ากระหน่ำมันเพื่อที่จะเอาให้ได้ประตูที่2ผู้ต่อสู้เขามีจิตใจที่ลวนอยู่ขนาดนั้นอะภายใน5นาทีนั้นอะเราต้องเอาเฟอร์กี้มีจิตใจมีจิตวิทยาดีมากนะนำแล้วเนี่ยต้องไม่เพี้ยนครับเพี้ยนจากลักษณะที่การเล่นคือแบบขึงคู่ต่อสู้โคตรเก่งเลยพอนำแล้วเท่านั้นแหละจากที่เก่งๆอยู่กับลดความเก่งลงไปถึง 50% ได้ทั้งไปก็ต้องมีวิธีการอันนี้ผมไม่ได้มีวิธีการนะแต่อยากมาเล่าให้ฟังว่าส่วนมากเราก็ต้องคิดให้ได้ว่าเมื่อนำแล้วเราไปตั้งรับหรืออะไรสถิติก็รอโดนเราก็ต้องรู้อยู่แก่ใจแล้วเหมือนว่าเรารู้อยู่แล้วแต่เราก็ยังความเป็นมนุษย์เนาะจิตใจยังไม่เข้มแข็งพออะไรพวกนี้ก็ต้องฝึกลักษณะอย่างเงี้ยเฟอร์กี้เขาทำได้ครับในลักษณะที่เป็นแมนยูหรือแม้แต่แมนซิตี้อันนี้เขาเก่งแล้วเรามาเทียบกันไม่ได้ก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องเอามาปรับใช้ในส่วนของเราว่าเฮ้ยนำแล้วเนี่ยต้องมีวิธีการอย่างที่บอกอะหลายๆเกมที่เราโดนนำแล้วหรืออะไรแล้วเนี่ยเราโดนนำแล้ว 1-0 เนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยเมื่อมีเวลาอยู่90นาทีหรือว่า2นาที3นาทีมันก็ต้องเอากลับคืนมาได้ครับเอากลับคืนมาได้ก็ต้องคิดแบบนั้นหรือว่านำแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้ได้ประตูที่2เพราะว่าต้องคิดเสมอว่า1ประตูยังไงก็โดนต้องคิดอ่ะต้องคิดเสมอว่า1ประตูยังไงก็โดนเว้ยจะเอายังไงประตูที่2เพื่อที่จะให้มันเล่นได้แบบติดชึ้งได้อะไรอย่างเงี้ยคือเล่นบนลีกสูงสุดอะผมเชื่อว่าเกมรุกสำคัญมากแล้วก็วิธีการโต้กลับให้มันรวดเร็วเนี่ยสำคัญจริงๆ